อมรินทร์ทีวีเวลา 18:20 นแบบนี้นะคะในรายการเรื่องเด็ดเอ็ดกะโลเอ็ดกะโลกันตอนเย็นนะคะพร้อมกับร้านอร่อยอร่อยน่ากินน่ากินเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมกันตลอดเลยนะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นี้ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะคุณผู้ชมเราจะพาไปร้านเด็ดของจังหวัดชลบุรีเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆชื่อว่าร้านครัวหลังบ้านค่ะอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะต้มยำปลาเก๋าทะเลคั่วพริกเกลือข้าวผัดปูหูคู่มาแต่ละอย่างใครอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนแล้วหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะที่ร้านครัวหลังบ้านอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะร้านเด็กของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ซอยวัดบุญกัญจนารามซอย3อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆนะคะแต่ว่ารับประกันว่าอร่อยโตแน่นอนร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวหลังบ้านค่ะแล้วก็ครัวเขาก็อยู่ตรงนู้นนั่นเองเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนที่เขาทำกับข้าวทำอาหารนะคะส่วนกินก็จะอยู่ตรงหน้าร้านขายของชำเป็นโต๊ะนั่งสวัสดีค่ะพี่น้อยนาพี่กล้วยสวัสดีค่ะนี่เป็นพ่อครัวของเรานะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นร้านที่มีทั้งราดข้าวแล้วก็มีทั้งเป็นกับด้วยแต่ว่าเน้นเป็นของทะเลสดใช่ครับนี่พี่น้อยหนากำลังทำก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นเนาะแล้วก็พี่กล้วยกำลังทำกะเพราทะเลตอนเรามานี่ก็จะติดใกล้ๆเที่ยงนิดนึงนะคะลูกค้าจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะมากินช่วงเที่ยงก็จะต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าพี่เขาก็จะทำกันอยู่เนี่ย3คนมีพี่กล้วยพี่น้อยหนาแล้วก็มีพี่ขาวเนาะช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันอะไรกุ้งปูปลานี่ยังไงเรายืนพื้นอยู่แล้วใช่ครับมีเป็นปกติแล้วกุ้งหมึกแล้วก็เป็นปลากระพงส่วนปลาอย่างอื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละวันว่าเราจะได้จากแม่ค้าที่เขารับมาอีกทีนึงเขาจะมาส่งให้เราถึงร้านเลยแต่ว่าอันนี้เราจะทราบก็ต่อเมื่อตอนบ่ายๆเพื่อที่จะขายอีกวันนึงบางครั้งก็จะได้เป็นปลาเก๋าหรือไม่ก็เป็นปลาตะคองแล้วก็ปลาสีขนครับผมแต่ของเรานี่เปิดมากี่ปีแล้วพี่กล้วยจริงเป็นของภรรยาประมาณ10 ปี10 ปีก็ทำกันอยู่ตรงนี้แหละเขาทำกับเป็นธุรกิจครอบครัวเขาก็คือกับป้าที่ทำกันมาครับผมตรงนี้ก็คือเป็นบ้านเราเลยเป็นพื้นที่บ้านครับเราก็เลยที่แหละครัวหลังบ้านใช่ใช่ตั้งแต่เริ่มทำมาเลยเนี่ยก็คือเราอยากได้ตามที่เราอยากกินเวลาเราไปกินแล้วมันบางร้านอ่ะมันน้อยในเมื่อเราเสียเงินที่จะซื้อแล้วอ่ะเราก็อยากได้ให้มันคุ้มกับที่เราเสียไปก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามาทำเองเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานในแบบที่เราอยากทานจ่ายแล้วอิ่มเต็มที่ใช่ครับใช่มาร้านนี้มีอะไรที่แบบต้องกินเลยคะทุกวันผัดพริกเกลือกุ้งหมึกแล้วก็ปลากระพงเลือกได้ว่าจะเอาอะไรบ้างหรือไม่ก็รวมได้งั้นหนูเอาผัดพริกเกลือรวมทะเลครับผมเป็นกับเนาะเป็นกับข้าวนะครับแล้วก็เอาต้มยำปลาเก๋าปลาเก๋าน้ำใสได้ไหมคะได้ครับถึงกี่โมงคะเนี่ยจนกว่าของจะหมดปกติก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองครับเหรอของหมดบ่ายโมงบ่ายสองใช่ขายได้แต่กี่โมงครับพี่วัยสิบโมงครับ ใครจะกินหิวหิวนี่ไม่ต้องมาใช่ใช่เผื่อเวลาอยากกินของจะแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับเออเขาเรียกพิถีพิถันพี่น้อยหนาเขาเรียกว่าช้าเราเริ่มจากซดน้ำต้มยำก่อนปลาเก๋าจะมาเป็นแบบหม้อไฟนะคะแบบนี้เลยน้ำต้มยำแซ่บมากโหอร่อยเลย
อร่อยมากเปรี้ยวแซ่บเผ็ดนิดหน่อยอร่อยมากอร่อยมากๆเดี๋ยวมาดูความสดของเนื้อปลากันนะคะตัวต้มยำน้ำใสเนี่ยเขาจะใส่ใบกะเพราลงไปนิดนึงมันก็จะมีความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยอร่อยมากเนื้อปลาหวานมากอร่อยมากสดจริงๆมาที่ข้าวผัดปูกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยปูเนี่ยเขาจะผัดเนื้อปูคลุกลงไปในข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมีเนื้อปูโปะข้างบนอีกนะคะข้าวผัดปูอร่อยมากคือมันแห้งค่ะข้าวแห้งแล้วก็ไม่มันหอมหอมกลิ่นควันกลิ่นกระทะอย่างที่เราบอกกลิ่นขั้วกระทะค่ะคุ้มค่ากับการรอคอยมากร้านนี้มาที่ทะเลคั่วพริกเกลือกันบ้างนะคะอันนี้เราสั่งเป็นปลากุ้งหมึกคั่วรวมไปเลยจะสั่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะต้องเอาเนื้อไปทอดก่อนชุบแป้งแล้วก็ทอดให้มันพอกรอบๆแล้วก็เอาลงไปคั่วกับพวกพริกกระเทียมต้นหอมอะไรแบบนี้แล้วก็ปรุงรสน่ากินมากจะเป็นปลากระพงนะคะจานนี้ก็อร่อยมากอร่อยเลยเพราะว่ามีทั้งเผ็ดเค็มๆแล้วก็ตัวกระเทียมที่เขาเอาลงไปคั่วค่ะเขาทอดจนมันกรอบอร่อยอร่อยมากอร่อยมากแล้วแบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากจนเกินไปคือเคี้ยวพริกเข้าไปนี่คือกำลังดีอะไรอย่างนี้นะคะอร่อยมากกุ้งยำมะม่วงเนี่ยนะคะคือรสมันฉ่ำปากมากมะม่วงเขาใช้มะม่วงเปรี้ยวตัวน้ำยำจะออกเป็นหวานเค็มแล้วก็เราเจอกับปลากรอบที่มันกรอบแล้วก็มีความหวานๆในตัวเองอร่อยมากคือกินเข้าไปแล้วมันแบบมันฉ่ำเลยอ่ะอร่อยมากกุ้งก็คือเด้งสดเลยดองมาเป็นชุดแบบนี้นะคะนี่กุ้งตัวใหญ่มากตัวกุ้งแช่น้ำปลานะคะคือเขาอะเหมือนเอาน้ำปลาไปเคี่ยวกับน้ำตาลเพราะว่าตัวน้ำที่แช่มาค่ะมันจะมีความเค็มๆหวานหวานมันจะไม่ได้เค็มเหมือนแบบเอากุ้งไปแช่กับน้ำปลาตรงๆแบบนั้นเลยมันอร่อยเนื้อกุ้งเด้งแล้วกินกับกระเทียมสดพริกสดนะคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเขาคือแซ่บมากเปรี้ยวเผ็ดเค็มเข้ากันอ่ะคืออร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะข้าวผัดปูจานนี้นะคะปูเยอะเลยตักตรงไหนก็เจอจานนี้90บาทยำมะม่วงใส่กุ้งนะคะจานนี้150บาททะเลคั่วพริกเกลือนะคะมีปลามีกุ้งมีหมึกจานนี้180บาทนะคะส่วนต้มยำหม้อไฟนี้นะคะเป็นต้มยำปลาเก๋าน้ำใสอยู่ที่200บาทนะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายนะคะกุ้งดองน้ำปลาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด80บาททั้งหมดที่เรากินวันนี้ก็คือ700บาทอร่อยมากมากอร่อยมากมาก3 คน กำลังดีใครอยากจะตามรอยนะคะมาชิมอาหารทะเลสดสดอร่อยอร่อยราคาไม่แพงนะคะต้องบอกว่าไม่แพงเพราะว่าสมกับคุณภาพแล้วก็ปริมาณมากมาได้เลยนะคะที่ร้านครัวหลังบ้านนะคะเขาเปิดทุกวันแล้วก็เปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงไปจนถึงประมาณบ่าย2ย้ำว่าใครจะมากินใกล้ๆเที่ยงเนี่ยต้องเผื่อเวลานิดนึงเขาก็จะได้รันไว้ให้ตามคิวแต่ว่าร้านนี้อร่อยมากๆอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากเด็ดครัวหลังบ้าน